อะไรคือสำหรับของพี่มันเป็นกองพันสามเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันกระทิงทองอะไรไม่รู้ตอนแรกก็แซวๆกระทิงอะไรกระทิงอะไรกระทิงแดง แต่คือโอเคหลังๆกระทิงทองรู้สึกว่าในคอมเมนต์มันจะมีใครไม่รู้อยู่กระทิงทองด้วยเหมือนกันก็โชคดีไปฮะกระทิงวินัยดีสามัคคีเด่นในคุณภาพอะไรเอี้ยเอี้ยอะไรเงี้ยโอเคครับเราเดี๋ยวไปล้อมรั้วตรงด้านนู้นกันตรงด้านนู้นกันฮะไปล้อมรั้วตรงด้านนู้นซึ่งตอนนี้คือไม้เราก็มีเยอะไงอยู่ตรงไหนวะเอาไม้ขาวมาเอาไม้ขาวมาบรรเลงเตร่งเตร่งให้หมดโอเคทำรั้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้นะว่าทำรั้วแล้วจะหาไก่เจอมั้ยนะโอเคจะเริ่มล้อมรั้วอ่ะออกทางไหนดีออกทางนี้แล้วกันนะมันออกได้หลายทางเข้าใจไหมคือบ้านมันแบบอเนกประสงค์อ่ะบรรยากาศของเราตรงนู้นมีแกะอาจจะล้อมเล็กๆไปก่อนคือตอนนี้ยังไม่รู้นะว่ารั้วข้อของเราหน้าตาจะเป็นยังไงว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงยังไม่ได้คิดนะเราล้อมไปก่อนโอ้ยเอ้าอ่ะล้อมสมมุติล้อมเราล้อมเสร็จแล้วมีแกะเดินเข้ามาครับเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวครับเราไปเอาบีทก่อนล่อมันเข้ามาก่อนคือแกะเราต้องคุ้มครองมันก่อนเพราะว่ามันจะมีหมาเงี้ยคอยไล่กัดมันแกะยังเป็นวีทเหมือนเดิมนะฮะเราวิ่งไปเลยแม่แกะของเราเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วปุ๊บมันก็โถตามมาสิเห็นไหมเนี่ยนี่ถืออะไรเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้สารตูดให้อีกโอเคตามมาอีกเข้าไปอุดอ่ะตามเพื่อนมันอีกหนึ่งตัวอยู่บนต้นไม้ไฮคลาสเห็นไหมตามมาเลยครับแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันต้องมีการหลอกล่อมันมาทางนี้ฮะมาทางนี้เข้าไปเลยนี่แล้วเราก็ไปตามอุดรูด้วยนะครับเดี๋ยวมันออกเอ้ยอย่าออกเอ้าติดไม้สิยาเกกะเอ้าเอ้ยไอ้นี่
โหทำอย่างนี้ทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่รู้แบบปึบปึบอ่ะแล้วก็ทำประตูเข้าออกด้วยนะประตูเข้าออกเดี๋ยวจะให้มันอยู่สักตรงนี้แล้วกันทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนนี่ทางเข้าบ้านเนี่ยมีทางเข้าหลายทางก็ดีอย่างเงี้ยแหละคาฟิ่งอยู่ไกลไปหน่อยเย้ปึ๊บปึ๊บแล้วแกะมันก็จะออกมาเป็น1ตัวครับโอเคคืออันนี้กล่าวว่าแบบทำให้เป็นแบบข้อไปชนิดไหนชนิดนั้นเงี้ยดีกว่าอะไรเงี้ยเอ้ยโอเคครับเรามีแกะแล้วเราทำยังไงฮะเราต้องตัดขนแกะถูกต้องไหมครับสมัยก่อนนะครับก็คือใครที่ขี้เกียจตัดทำที่ตัดขนแกะเนี่ยแล้วเราไปฆ่าแกะเราจะได้แกะแค่ไอ้ขนแกะแค่1ชิ้นเท่านั้นครับ1บล็อกเท่านั้นแต่เกิดสมมุติเราไปไปทำที่ตัดขนแกะตามตามหลักของมันนะฮะแล้วเราก็จะได้ขนแกะมาในจำนวน3ถึงแล้วมันจะสุ่มมานะครับแล้วจะเอาอะไรวะโอเคฮะเอาอย่างงี้เอาอันนี้แล้วก็โคอันนึงไม่ใช่ดิปึ๊บระหว่างนี้นะครับเราไปดูดอกไม้ดีครับมีไหมเพราะตอนนั้นจำได้ไหมครับมิสเตอร์ติงน้องน้อยของเรายังอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือมิสเตอร์ติงน้องน้อยรีเทิร์นเราต้องไปหาดอกไม้สีแดงให้โลกใบนี้เป็นสีชมพูมีดอกไม้สีเหลืองมีแต่สีเหลืองสีแดงนี่สีแดงหายไปไหนหมดสีแดงคือโรสนะครับไม่ใช่แจ็คดอสันนั่นนั่นนะฮะมันก็โรสอันเดียวกันอ่ะดอกไม้แดงเนี่ยอยู่ไหนเอามาเจอแล้วครับเราจะทำให้ครอบครัวนี้นะครับหวานแหววโดยทำให้มันเป็นสีชมพูเราไปดูขั้นตอนการย้อมสีขนแกะกันดีกว่าครับอันดับแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำขนแกะสีอะไรอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราตอนนี้ต้องการให้แกะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งแกะสีชมพูนั้นก็คือนำสีอันนั้นผสมกับสีขาวนะครับมันก็คือสีแดงพูดไปเลยสีแดงได้2อันสีขาวบนมิวก็คือเนี่ยเอากระโดดมาป่นนะครับเราก็จะได้อย่างงี้เราจะย้อมให้ตัวได้สีชมพูนะฮะย้อมให้ทางครอบครัวดีกว่านะครับเราหวานแหววอ้าวโทษครับผิดตึ๊บตึ๊บปึ๊บถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามาทำแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็มาอย่างนี้อย่างนี้มันจะได้แค่ทีละอันมันไม่คุ้มฮะเราไปย้อมกับตัวแกะแล้วเราค่อยตัดมันทีเดียวตัดขนมันทีเดียววิธีการทำที่ตัดขนแกะนะครับตอนนี้หลังจากที่เราเผาเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีทำที่ตัดขนแกะทำอย่างนี้สองอันเฉียงงี้อย่างนี้
ธรรมชาตินะเพราะว่าทุบแล้วปุ๊บพอเราทุบเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะกระโดดเหยียบตะลุงตะลุงตะลุงทำไมไม่ลุงกางเกงอะไรมันห้อยตั้งแต่งอยู่ในของลุงเราก็เหยียบย่ำไปเราต้องไปกระโดดไปนะฮะตะลุงตะลุงตะลุงทำไมไม่ลุงกางเกงอะไรตะไหนตึ้ง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 มาคนบอกพูดอะไรวะไม่รู้ครับบ่นไปด้วยเอ๊ะบ่นไปเรื่อยปึ๊บ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 เหยียบย่ำค่อยๆค่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็กลับคืนสภาพเองถ้าเกิดมันไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับเราก็เอาอะไรไปอุ่นหรือไม่ก็ทุบแล้วก็วางใหม่ก็ได้นะฮะตะดึง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 ตึ้งตึ้งตะไรตะไรตึ้งตึ้งอยู่ในข้างลงตะลุงตะลุงตะลุงทำไมไม่ลุงกางเกงอะไรมันห้อยตรงเต้งมองด้านหน้าก่อนมันไม่ปลอดภัยตะดึงตะดึงอะไรมันเป็นกำลังใจให้ร้องเพลงแบบนี้เนี่ยโอ้โอเคไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอาวุธด้วยดิหนีถอยทับครับแต่เรื่องแต่นี่หน้าบ้านทำใหม่ละดูดีขึ้นตั้งเยอะนี่มีกันสาดด้วยกันฝนด้วยอึ๊บหนีเข้ามาก่อนอึ๊บบางคนแซวอีกจะพูดอีกนานไหมมีคนแซวอยู่รู้โอเคนะครับเราจะมาทำเตียงกันดีกว่านะครับเตียงก็คือเราต้องใช้ขนแกะทั้งหมด1เตียงเนี่ยเราต้องใช้ขนแกะทั้งหมด3อันนะครับแล้วก็มาอุ้ยคันต้องใช้ขนแกะ3อันนะครับแล้วก็ไม้3อันต่อ1เตียงนะตอนนี้เตียงมันขาดไปอ่ะงั้นก็ทำแค่1เตียงพอนะวิธีการทำเตียงอย่างงี้ปึ๊บๆๆเอาไม้อะไรก็ได้นะแล้วก็ขนแกะปึ๊บๆอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้เตียงมาสีขนแกะไม่มีผลกับสีของเตียงนะครับก็คือขนแกะอะไรก็ได้ออกมาเป็นเตียงเหมือนกันนะครับและตอนนี้ทางเราก็พี่ก็สร้างห้องนอนเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเตียงไว้ไหนดีเตียงไว้นี่แล้วกันปึ๊บนอนนะครับนอนนอนได้เฉพาะตอนกลางคืนนะครับพอเรานอนเสร็จนะครับก็คือมันจะกลายเป็นตอนเช้านะครับแต่ถ้าสมมติบริเวณของเราแถวเนี้ยอันตรายนะครับแล้วมันมืดนะครับคือเรานอนอยู่ซอมบี้อาจจะมาโผล่ข้างหน้าเราก็ได้คือทั้งที่มันอยู่ในบ้านเรานะครับแต่ก็คือซอมบี้มันก็มาโผล่ในบ้านเราได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงนะครับแต่ยังไงมันไม่มีทางเป็นครีเปอร์ได้แน่นอ นครับก็คือจะเป็นซอมบี้อย่างเดียวนะโอเคครับตอนนี้เราก็ของเรียบร้อยส่วนถ้าเกิดสมมุติไม้เราหมดใช่ไหมบนบ้านแล้วก็ยังมีอยู่เอาเมาโอเคและไอรอนเก็บไว้ที่ตัดขนแกะอยู่ใน tools นะครับที่ตัดขนแกะนอกจากจะตัดขนแกะได้แล้วนะครับมันยังสามารถเอาไปตัดเป็นเอาตัดเถาวัลย์มาได้ด้วยแล้วก็พูดถึงตัดใบไม้เอาหน่อยดีกว่าเพื่อความสวยงามแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ย โอเคเราขึ้นไปด้านบนบ้านนิดนึงของเรานิดนึงนะนี่คือฟาร์มต้นไม้อเนกประสงค์นะฮะก็คือเราจะตัดโอ้เราจะตัดตรงไหนก็ได้แล้วตรงนี้จะมีหีบอยู่หนึ่งหีบนะครับบรรจุเต็มพิกัดนะฮะนี่มันหน่อยแล้วเราก็จะเอานี่คลิกซ้ายนะฮะจะเอาใบไม้มันนิดนึงเอาไปแต่งเติมบ้าน
ใบไม้แต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกดีๆนะครับไม้ในเขตหนาวก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็โอเคได้มาไม้มาโอเค39อันใช้ได้ฮะคืนขวานคืนต้นอ่อนลงไปลงข้างในเนี่ยเอาใบไม้มาทำอะไรเอามาทำแบบนี้ดีไหมเอ้าปึ๊บอ้าวแปลกเอ้ยแปลกเลยนี่งี้ก็ได้ฮะเป็นตอไม้หรือลงไปหน่อยลงอ่ะอย่างนี้ก็ได้ฮะอ่ะตัวนี้ด้วยไม่ได้ฮะเอาแค่นี้แหละพอละอ่ะนิ่งหน่อยปึ๊บอีกฮะเอาเงี้ยโอเคไว้ตรงไหนดีปึ๊บไว้ด้านนี้ตรงนี้ตึ๊บอีกแล้วโอเคเรียบร้อยครับยังไม่เรียบร้อยวางเถอะเนื่องจากใบไม้มันเยอะนะครับก็คือถ้าเกิดสมมุติเราไม่ต้องการให้ใบไม้ร่วงเราอาจจะเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะปลอดภัยเอาไว้ก่อนแป๊บนึงนะมันอันไหนดีกว่ากันระหว่างอันเดียวกับ2อันเนี่ยเอา2อันแล้วกันอ่ะตัวนี้ก็เก็บไว้ในพืชนะครับฟอร์มทรีตัวนี้ก็เก็บโอเคครับจบคลิปครับพักก่อนนะครับคราฟติ้งเทเบิลโอเคครับตอนนี้เลเวล37แล้วเราก็ยังหาไดมอนด์ไม่เจอนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ